สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนานหลังโผล่ภาพน้ำระพีพัฒน์เก็บขยะขายได้ค่าเหนื่อยร้อยกว่าบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มักจะได้รับคำชมถึงการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและติดดินสุดๆ สำหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนามระผีพัฒน์เอกพันธ์กุลที่ใช้ชีวิตแบบไม่ติดหรูล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ภาพถ่ายแบ่งปันโมเมนต์แห่งความสุขเล็กๆลงบนอินสตาแกรมหนามระผีพัฒน์เอกพันธ์กุลหลังจากนำเอาขยะที่เก็บสะสมไว้จำนวนหนึ่งไปชั่งกิโลขายให้กับรถรับซื้อขยะและได้เงินสด192 บาทเป็นค่าตอบแทนความเหนื่อยพร้อมกันนั้นน้ำระพีพัฒน์ยังได้หยิบยกเอาประสบการณ์ครั้งนี้มาเขียนเป็นแคปชั่นใต้ภาพเพื่อส่งกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกๆคนที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้ของเจ้าตัวอีกด้วยขยะยังมีค่าเราเกิดเป็นคนแท้ๆก็อย่าให้แพ้ขยะโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับและแฟนละครรวมไปถึงเพื่อนพ้องนักแสดงอาทิเชียร์ทิคำพรอันอัครพัฒน์เต้นันทชัยเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมวิธีคิดและวิถีชีวิตเรียบง่ายของน้ำระพีพัฒน์กันอย่างล้นหลามแถมหลายคนยังบอกด้วยว่าเจ้าตัวนี้แหละคือไอดอลคนบันเทิงตัวจริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ